ชื สัญญาณหมุนอยู่นะมายังถ้ามาแล้วบอกนะครับถ้าดิงมาแล้วบอกพี่นะได้ครับนี่สองขาประจำเข้ามาทักทายกับเราแล้วนะครับคุณเลสลีย์เบิร์ดนะครับแล้วก็คุณกอนวิทครับดีครับชาวเราแล้วก็โยแมนคุณวรวิทย์ก็เข้ามาทักทายนะฮะคุณสุริศักดิ์ด้วยแชร์แล้วครับโอ้ขอบพระคุณมากนะครับผมครับมาคุยกันนะครับในช่วงเที่ยงแก่ๆแล้ว โอเคอ่ะสวัสดีก่อนแล้วกันนะครับครับต้อนรับเข้าสู่ SSL 11 Live นะครับเวนซัตเดย์คัมดิกวันนี้ฟุตบอลมาฟุตบอลเยอะลีกอังกฤษก็ลีกใหญ่เขาลีกไว้ให้กับ FA ครับใช่ทีมไหนที่อยู่ลีกล่างแล้วก็เตะ FA ครับก็ไม่มีโปรแกรมแต่ว่าลีกอื่นก็เตะกันกระจุยกระจายเหมือนเดิมนะใช่ลีกใหญ่ยุโรปเนี่ยสปงสเปนเยอรมันอิตาลีอะไรวันนี้มาครบเลยถูกต้องโดยเฉพาะอิตาลีกับเยอรมันนะครับชิงเตะคู่ใหญ่ไปแล้วเมื่อวานครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทั้งบาเยิร์นทั้งยูเว่เลยนะใช่ไอ้พวกนี้มันมีฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกไงอยู่รออยู่กลางสัปดาห์เขาก็เลยช่วยให้แบบอ่ะขยับมาเตะเร็วหน่อยจะได้พักนานขึ้นแต่ลีกอังกฤษเนี่ยมันไม่ค่อยช่วยเลยนะครับผมนะลีกอื่นแบบมันเอื้อมหน่วยให้กับทีมในแบบในประเทศตัวเองอ่ะให้แบบว่าแบบแข่งเร็วหน่อยจะได้มีแรงพักเยอะเอาไปดวลกับคู่แข่งต่างประเทศอะไรเงี้ยใช่พรีเมียร์ลีกไม่สนใจใช่อย่างเขาก็บ่นกันอยู่ยาวเงี้ยลีกอื่นเขาก็มีกันเขาก็ได้เปรียบนิดนึงใช่ไหมได้พักกันนะฮะกลับมาคุมฮาแต่แชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเงี้ยพวกนั้นก็ดูจะได้พักเยอะกว่าใช่ไหมใช่คือก่อนที่จะมาเตะแชมเปี้ยนส์ลีกช่วงต้นเดือนกุมภาเนี่ยลีกอังกฤษเนี่ยเตะไปแล้วเกือบสิบนัดเลยนะใช่เพราะว่าช่วงปลายปีจนถึงต้นปีเตะกันทีมละสี่ห้านัดอะแล้วช่วงเดือนมกราอีกประมาณ 3-4 นัดเป็นสิบนัดนะพี่ติใช่ส่วนลีกอื่นๆนะเตะแค่สี่นัดสามนัดแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกแล้วตกลงมันดีเปล่าวะก็มองได้สองมุมเหมือนกันนะหลายแง่คิดเนาะใช่ถ้าสมมติแบบบางลีกอย่างรัสเซียเงี้ยช่วงเขาเบรกหนีหนาวมาเงี้ยแล้วพอมาเสร็จมาเตะฟุตบอลยุโรปต่อรอบต่อมาเงี้ยไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะสังเกตว่าใช่นะก็ถึงแม้ว่าจะอุ่นเครื่องอะแต่ว่าไปเจอคู่แข่งของลีกที่เขาเตะต่อเนื่องมาเงี้ยมันก็เทียบกันไม่ได้เพราะว่ามันเขาเตะจริงจังไงอันนี้เตะแบบว่าแยกย้ายกันไปพักมารวมตัวกันมาอุ่นเครื่องแล้วพอมาเล่นอย่างเงี้ยมันก็มีแพ้แล้วนะทีมจากรัสเซียอันนี้เขาก็มองสองมุมนะก็ว่ากันไปนะครับครับวันนี้ก็ชิวๆนะไม่ต้องเครียดมากวันเสาร์นะฮะเจ้าสำนักก็ไม่อยู่นะครับอย่างที่เรียนไว้ช่วงนี้แกไปอบรมนะไปทุกเสาร์เลยก็จะหายไปสักพักนึงนะฮะสวัสดีชาวเรานี่อะไรใช่ไหมYo man what is up แชร์แล้วครับทั้งสองท่านนัดชิงลีกครับเชียร์ทีมอะไรครับเชียร์อะไรฮะคุณเลสซี่เบิร์กถามมาลีกครับเหรอคุณเลสซี่เบิร์กนี่ทีมเขาแฟนแมนซีอยู่แล้วเขาแค่อยากรู้ว่าชิงคนไหนนะส่วนตัวผมเฉยๆไม่ได้เชียร์ทีมไหนคือใครได้ก็ไม่ต่างกันนะความรู้สึกผมอ่ะเหมือนกันครับครับก็ผมลืมว่าชิงมันเหมือนจะชิงวันเร็วนี้นี่ใช่ไหมพี่ติสิ้นเดือนให้โคเซ่แม่ดึงมาแว่นดำมาให้มันนะบางทีผมก็แว่นดำสลับมานะฮะครับผมปกติคุณตีมีวันหยุดบ้างไหมครับเนี่ยมีครับผมอาทิตย์ละวันนะหยุดพฤหัสนะครับเสียงเบามากเลยอีกแล้วเหรอฮะมาคุณจุดดำมาดีครับแชร์นะครับขอบคุณมากนะครับคนที่กดไลค์กดแชร์นะฮะแมนซีไหวไหมครับต้องถามว่านิวพอร์ตไหวไหมแมนซีวันนี้เล่นเอฟเอครับนะไปเยือนนิวพอร์ตนิวพอร์ตนี่ทีมจากลีกล่างนะแต่ว่ารอบผ่านๆมาล้มยักษ์มาล้มเลสเตอร์มาอะไรแบบเนี้ยแต่วันนี้คือสุดทางมาแล้วเจ
จอแมนซิตี้ครับแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านนะครับแต่ว่าแมนซิตี้ก็อย่างที่รู้กันคือต่อให้เป๊ปโรเตชันน่ะมันก็ขุมกำลังมันก็เหนือกว่าทีมลีก2แล้วอ่ะใช่ฮะดูแล้วน่าจะแพ้แหละนิวพอร์ตนะแต่ไม่รู้ว่าแต้มที่เขาตั้งกำแพงไว้แมนซีต้องบุกชนะ3ลูกดิโอ้โห3ลูกเนี่ยแยกย้าย4ลูกแมนซีเฮถ้าต่ำกว่า3ลูกนิวพอร์ตเฮครับเลทแบบนี้แต่ว่าแมนซีมันรอบที่ผ่านมามันครึ่งโหลมัน90อะไรเงี้ย6เออ9ก็มีอะไรเงี้ยคือเป๊ปเขาให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเขาแบบเน้นทุกถ้วยเขาต้องการทุกถ้วยเลยนะก็เลยแบบแล้วเขาต้องการขู่ลิเวอร์พูลด้วยไงคือต่อให้ขึ้นนำแล้วก็เถอะในลีกแต่ว่าคะแนนจริงๆอ่ะถ้าเกิดเตะเท่ากันเนี่ยพวกเขาก็ยังตานอยู่ดีใช่ครับแต่ว่าคือมันแมนซีมันก็มีห่วงไงคือก่อนหน้านี้ที่เขาแบบว่าต่อให้โรเตชันแต่ว่าใส่เต็มไปที่ชนะเยอะๆชนะโอทอนเนี่ยโปรแกรมมันยังไม่กระชับขนาดนี้นะอันนี้โปรแกรมมันกระชับแล้วเดี๋ยวก็จะมีลีกครับอย่างที่เรียนไว้ลีกครับรอบชิงใช่ไหมครับแล้วก็มีเกมใหญ่อีกรออยู่เพราะฉะนั้นดูแล้วก็ผมว่าแมนซีก็น่าจะตัวรอดได้นะครับแต่ไหวไหมก็หมายถึงว่าเกินแต้มต่อวันนี้ผมไม่รู้นะคู่นี้ผมไม่อยากคิดเลยฟุตบอลเยอะอย่าไปแบบอะไรเลยประมาณนี้นะครับโคเซ่ดูตาค้างไปโดนตัวไหนมาอันนี้ต้องอาจจะต้องถามโค้ชแอ็กนะว่าอาการแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวไหนนะใช่อาจจะมาจากไอแอ็กก็แหละแอ็กหลังไมค์มาเมื่อวานนี้ปะมีหลังไมค์มาปะไม่มีเอาละเมื่อวานหลังไมค์มาบอกพี่ติเจสันมาราสไหมอะไรเงี้ยอ๋อแกมันชอบเจสันมาราสก็ถามว่าเออก็ได้ถ้าเองไปก็ไปก็ได้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกอะไรเงี้ยบาท 2,000 ถึง 5,000 เจสันมารัสแต่ก็ถือว่าเป็นเลนส์ที่รับได้อยู่นะมันเป็นเลทของศิลปินนอกอยู่แล้วและเจสันมารัสนี่มันก็มีเสน่ห์นะเล่นแบบอะไรเงี้ยนู่นพฤษภาคมผมก็เลยบอกแอ๊กว่าเออก็ได้ถ้าเองแบบว่ารุ่งๆขายยารุ่งแล้วเลี้ยงพี่หน่อยอะไรเงี้ยหรือช่วยออกถ้าเป็นดีกูเล่นกูเล่นแซวเล่นมาสนุกเลยเมื่อวานหลังไมค์มาคุณนิกบอกว่าอยากให้คาดการ11ผู้เล่นตัวจริงแมนซิตี้คืนนี้หน่อยอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะครับครับแมนซิตี้ไหวมั้ยอ๋อนี่พิธีอ่านแล้วเนาะใช่ครับน่าอ่านถึงตรงนั้นแหละอ๋อนี่คุณตาติ้งหน่องถามว่าต่อจากเมื่อวานนะครับอีกเม้นเดียวแท้จะถึงเม้นผมแต่พวกพี่ปิดไลฟ์ซะก่อนพูดถึงโจโคให้หน่อยครับพอดีผมทันดูไม่กี่ปีครับอ๋อเมื่อวานนี่ขอโทษด้วยนะครับแสดงว่าจังหวะไม่ดีเท่าไหร่โจโคเหรอโจโคไหนครับไอ้โจโคเชลซีเหรอเออก็เป็นกองกลางสารพัดประโยชน์นะครับเขารุ่งมากนะตอนอยู่เวสต์แฮมใช่ผมทันดูตอนอยู่เวสต์แฮมด้วยแล้วพอย้ายใช่พอคือต้องบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ผลประโยชน์จากเวสต์แฮมเหมือนกันนะตอนที่ไปเอาแฟรงค์แลมพาร์ดโจโคงี้ใช่คือเป็น2ตัวเด็ดเขาเลยอ่ะอาจจะไม่ได้แบบโดดเด่นมากแต่ว่ามาตรฐานโอเคนะโจโคเนี่ยแล้วก็มันเข้ากับแผนของมูรินโญ่ยุคแรก มีส่วนช่วยเชลซีเป็นแชมป์นะใช่ผมว่าเขาโอเคนะคือถ้าเกิดให้เปรียบเทียบแล้วผมว่าเขาคล้ายๆกับอีสโก้นะครับแนวทางการเล่นน่ะเออใช่คล้ายๆกันคล้ายๆกันไซส์อะไรก็เหมือนคล้ายๆกันนะใกล้เคียงกันมากใช่มีความเร็วเท้าเร็วนะฮะแล้วก็สกิลตอนเด็กเก่ง มันเคยมีแบบว่าวิดีโอที่เขาเอามาให้ดูตอนที่แบบมันยังเป็นเด็กเลยอ่ะเด็กแบบหัดเตะบอลน่ะเออมันก็เก่งแล้วนะแล้วพอโตมามันมาอยู่เป็นเด็กปั้นของเวสต์แฮมอะไรเงี้ยมันก็รุ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยโจโคดีนะครับแล้วอยู่ในทีมชาติอังกฤษยุคแบบว่าเจเนเรชันทองเลยอ่ะที่มีพวกเจอลาอะไรพวกนี้นะแต่ว่ามันเล่นแล้วมันไม่ค่อยดีอ่ะแปลไม่เข้ากันน่ะผมว่านะเอาสเวนมาคุมสเวนก็ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นโค้ชขึ้นชื่อเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่สามารถปรุงอังกฤษที่ว่าเป็นนักเตะแบบดีๆทั้งทีมให้มันผลงานออกมาดีได้ใช่แปลเหมือนกันโจโคก็คือเก่งแต่ว่าผมว่าเขาขึ้นไม่สุดนะครับก็ถือว่าเกือบสุดแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นว่าเป็นแบบเป็น world class ที่แบบเนอะผมว่ายังไม่ใช่ใช่คือถ้าจะบอกว่านักเตะท็อป10ดีที่สุดของอังกฤษเนี่ยจอโคอาจจะไม่ติดนะไม่ติดนะไม่ติดใช่แต่ก็เป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งดีแต่เขาพเนจรไปเยอะนี่ใช่ไหมหลังๆอะเยอะไปเหมือนไปอยู่อเมริกาเลยมั้งใช่ไหมไม่แน่ใจแต่ไปอยู่ริวอะจำได้เออใช่ไปอยู่ริวแล้วกลับมาลิเวอร์พูลแป๊บนึงมาอยู่ลิเวอร์พูลแล้วก็ไปไหนอีกเนี่ยจำไม่ได้แล้วเส้นทางแกเนี่ยแต่แกก็เคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็ถือว่าคอมพีทแล้วนะส่วนตัวนะฮะมีข่าวเมื่อ2วันก่อนว่ายูเว่จะเอาซาร่าโดยเอาเงินบวกดีบาร่าเมื่อวานมีข่าวยูเว่สนใจครอบคุมทีมเออข่าวยูเว่ทำไมลือสนุกช่วงนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันมันมืออย่าเลยได้ลามซี่ไปแล้วคนนึงผมนี่จะเอาโมฮัมเหม็ดซาร่าอีกเหรอแล้วก็เมื่อคืนนี้แหละอย่างที่คุณพัชรวันบอกมีข่าวของเจอร์เก้นคล็อปด้วยพี่ติ
ยากคือจะไปง้างมาจากอ้อมอกลิเวอร์พูลไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเจอร์เก้นคล็อปเขาเหลือสัญญาเยอะนะใช่แล้วเขามีความสุขอยู่อ่ะแล้วลิเวอร์พูลเองก็จะไปเอาคล็อปออกมันก็ไม่ใช่คือมันมีกระแสข่าวเนี่ยเพราะว่าอาริกีเหมือนเขาให้สัมภาษณ์แบ่งรับแบ่งสู้ว่าอนาคตไม่แน่นอนหรอกอาจจะแบบอะไรเงี้ยสัญญาเขาเหลืออีกปีกว่าใช่ไหมใช่แต่เขาจะไปตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วแล้วที่ซ้ำไปนั่นเขาพูดมาตลอดเลยเนาะใช่พูดซัมเมอร์ที่แล้วก่อนได้โรนัลโดอ่ะครับพอได้โรนัลโดมาก็เงียบไปพักใหญ่ๆเออพูดไปแบบเนี้ยพูดประจำอ่ะคือแบบไม่ยอมฟันธงว่าจะอยู่หรือจะไปอะไรเงี้ยคือเขาเลยเอาไปเชื่อมโยงกันแล้วระดับยูเว่เขาก็ต้องเอากุญซือที่แบบนะมีชื่ออะไรเงี้ยก็ไปโยงกับเจอร์เก้นคล็อปผมก็แปลกใจเหมือนกันรู้สึกจะมาจากตูโต้สปอร์ตมั้งซึ่งเป็นสื่อใหญ่ของอิตาลีเหมือนโยงว่าถ้าเกิดเจอเอ็นคล็อปทำทีมประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยโอกาสไปสูงมากคือถ้าเกิดว่าลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้เขามองว่ามีโอกาสที่เจอเอ็นคล็อปจะโอเคยอมไปเพราะว่าพาทีมมาถึงแบบถึงฝั่งแล้วครับอันนี้คือเหลี่ยมเดียวเลยเพราะว่าถ้าเกิดเหลี่ยมอื่นถ้าเกิดไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยผมว่าคนอย่างเจอเอ็นคล็อปที่มีแพชชั่นสูงๆเนี่ยคงไม่ยอมทิ้งทีมแน่ๆผมว่านะจริงคือเขาอยากพาทีมประสบความสำเร็จก่อนถึงจะไปไม่ไปเนี่ยค่อยว่ากันครับแต่คือถ้าสมมติพาทีมคว้าแชมป์แล้วคล็อปก็อาจจะอยากแบบพาทีมแบบรักษาแชมป์ไปเรื่อยก็ได้นะแต่อาริเกียก็อาจจะเบื่อแล้วเพราะยูเว่คว้าแชมป์มาหลายปีแล้วคือคว้ามาตั้งแต่ยุคก่อนเข้ามาอีกอะตั้งแต่คอนเต้ใช่หรือกี่ปีแล้วเนี่ย6-7 ปีแล้วมั้งคือแบบมันแทบจะแบบลอยลำทุกปีอะแล้วปีนี้นำ11 แต้มอะเมื่อวานนี้ชนะอีกใช่ไหมก็14แล้วดิโคตรบ้าที่ชนะ3-0นะก็14 แต้มแล้วอ่ะคิดดูแล้วกันคือความท้าทายมันโอ้โหไม่มีมันค่อยๆลดลงใช่แต่ความท้าทายเดียวของอัลเลกีก็คือพายูเว่เป็นแชมป์ยุโรปซึ่งมันก็เฉี่ยวมันก็ไม่ได้สักทีนะเออก็ไม่รู้ว่าเขาจะวางมือหรือเปล่านะแต่ถ้าวางมืออ่ะผมมองว่าไปดึงเจเก้นคอปมายากมากนะใช่ให้ไประวังไบเยิร์นมิวนิกดีกว่าผมว่าไอ้คอปเนี่ยแหละน่าจะเสร็จไบเยิร์นในอนาคตดูทรงแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยเหมือนคาร์ฮาชูเมนิเก้เพิ่งให้สัมภาษณ์นี่ว่าอูเรียเนสอูเรียเนสใช่บอกว่าเสียดายมากเลยอ่ะครับแล้วก็บอกนักข่าวว่าเฮ้ยรู้ป่ะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเจนคอปเกือบมาเป็นผู้จัดการทีมผมนะแต่ตอนนั้นมีอุบัติเหตุนิดหน่อยเลยแบบไม่คือตอนนั้นตอนนั้นเจเก้นคอปก็ยังเป็นแบบยังเป็นชื่อที่แบบเป็นดาวรุ่งในวงการอยู่อ่ะยังไม่ได้แบบเป็นเจเก้นคอปแบบในทุกวันนี้นึกออกป่ะแล้วตอนนั้นไบเยิร์น2008เขาก็ต้องเลือกเขาไปเลือกเจเก้นคินส์มันซึ่งเจเก้นคินส์มันนี่เขาก็คุมทีมชาติมาแล้วเขามี DNA ความเป็นไบเยิร์นมิวนิกด้วยเพราะเขาเคยเล่นเป็นนักเตะอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนั้นพี่ไม่แปลกใจที่ไบเยิร์นเขาเลือกเจอร์เก้นคินส์มันไม่ใช่เจอร์เก้นคอปครับคือถ้าเลือกเจอร์เก้นคอปไปตอนนั้นอาจจะไม่เป็นเจอร์เก้นคอปแบบในทุกวันนี้ก็ได้ถูกป่ะใช่ใช่พอเขาเปลี่ยนแบบได้ไปทำงานกับดอทมูนอะไรเงี้ยเขาก็สร้างชื่อด้วยการแบบเล่นเกมรุกให้โอกาสดาวรุ่ง มันก็เลยกลายเป็นเจอร์เก้นคอปที่แบบอย่างในทุกวันเนี้ยเส้นทางชีวิตสำคัญนะมันก็เหมือนกับไบเยิร์นอาจจะโดนบังคับว่าทำอย่างนั้นสิอย่างนั้นอย่างนี้สิอยู่สัตว์มันจะมีอิสระมากกว่าใช่มันก็เหมือนกับเมื่อก่อนทีมนู้นเคยปฏิเสธซีดานอะไรเงี้ยคือแบบพี่ว่ามันเป็นเรื่องของไทม์ไลน์มากกว่านึกออกป่ะคือถ้าเมื่อก่อนสมมติซีดานเก่งแล้วอะเอเย่นเขาจะมาเล่ขายทำไมอะอย่างซีดานนี่กระดิกเท้ารอให้คนมาซื้อแล้วถ้าเก่งอะใช่ป่ะคือตอนนั้นมันอาจจะยังแบบมันยังเป็นแค่แบบดาวรุ่งจากบอร์โดอะไรเงี้ยคือแบบมันยังไม่มีทรงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็นะไรที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าเดี๋ยวมันเจอกันเองอ่ะไบเยิร์นกับลิเวอร์พูลนักข่าวมันก็ไปเสี่ยมอะไรเงี้ยไอ้เจเก้นคอปเป็นไงเออได้ข่าวว่าตอนนั้นสนใจเนี่ยแล้วเมื่อคืนนี้เห็นบอกว่าเกือบจะพังเหมือนกันนะครับสำหรับไบเยิร์นโอ้โหเกือบพังใช่เกือบไปอ่ะคือก่อนเกมเนี่ยนำตามดอทมูนอยู่5 คะแนนครับเมื่อวานนี้เจออัลส์บวกไปเยือนเนี่ยต้องชนะนะชนะเท่าไหร่ก็ได้มันชนะไปเหอะมันเหลือ2 แต้มแล้วก็โยนความกดดันให้ดอทมูนอะไรเงี้ยปรากฏว่าเสียประตูเร็วตั้งแต่ไม่ถึงนาทีนะเออเป็นโกเลสกาทำเข้าประตูตัวเองเออมันเพราะว่าพะวงแหละพี่ว่านะเหมือนแบบปากบอกว่าเออเดี๋ยวมองเกมนี้ก่อนแชมเปี้ยนส์ลีกกับลิเวอร์พูลก็มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่พี่ว่าใจแบบมันลอยไปที่แอนฟิลด์แล้วนะใช่เพราะว่าพอโดนนานตั้งแต่นาทีแรกเนี่ยโอเคมาตีเสมอเร็วจากคิงส์เลย์โกมานนาทีที่17แล้วพอให้เอาสบวกเคลียร์บอลได้แป๊บเดียวเนี่ยปุ๊บปุ๊บเคลียร์เคลียร์เขามายิงนำอีกครั้งนึงอ่ะเอาเหรอคือไบเยิร์นนำไปแค่3-4 นาทีเองยังไม่ทันได้ครองบอลเลยเคลียร์บอลปุ๊บเอาสบวกขึ้นนำอีกครั้งนึงนาทีที่23นะครับครับเนี่ยเกมรับไบเยิร์นปีนี้มันแย่จริงๆนะใช่พี่ว่าจบปีเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแล้วอ่ะดูแล้วมันเหมือนแบบโอเคถามว่าชื่อชั้นโอเคไหมก็โอเคอยู่นะพวกบัวเต็งพวกฮุมเมอร์สอะไรเงี้ยแต่ดูแล้วเหมือนแบบหมดแล้วอะแต่ละคนครับหมดไฟอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยไม่รู้ใครลงมั่งนิคัสเซเล่กับฮุมเมอร์สย
อย่างภูมิเมลส์เนี่ยหลังๆก็ถ้าใครตามข่าวก็จะพอรู้ว่าภูมิเมลส์เนี่ยเขาไม่ค่อยพอใจเพราะว่าโดนโรเตชันตลอดเลยเดี๋ยวเป็นภูมิเมลส์ยืนคู่กับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างคือบัวเต็งบ้างอะไรแบบเนี้ยครับคือไม่ค่อยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแบบตลอดเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าคุณเมลเซนก็มีอายุแล้วใช่ระดับหนึ่งแล้วมันเป็นปรัชญาของโควาชด้วยโควาชเขาพูดแล้วว่าเขาจะพยายามแบบปรับเปลี่ยนทีมให้มันสมดุลที่สุดอะไรเงี้ยหลายคนจะมองว่ามันอาจจะมันเลยทำให้กลายเป็นว่าไม่ต่อเนื่องครับเพราะทีมที่มันดีอยู่แล้วมันไม่ควรต้องเปลี่ยนบ่อยๆไงอะไรเงี้ยแต่บางคนก็เห็นด้วยนะอย่างไอ้ใครวะดาวิดอาราบามั้งหรือว่าบัวเตงเนี่ยแหละที่ออกมาบอกว่าแบบเข้าใจโค้ชนะไม่ว่าอะไรอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอยู่เป็นแต่ฮุมเมลส์เองเขาอาจจะคิดว่าเขาระดับไหนอะระดับแบบกองหลังแชมป์โลกอะไรเงี้ยระดับแบบเกรด A ของเยอรมันแบบจะให้แบบอย่างนั้นก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยใช่คือโค้แต่พูดถึงชื่อชั้นฮุมเมลส์ก็ต้องเป็นติดท็อป10กองหลังที่ดีสุดโลกในยุคปัจจุบันนะใช่ครับเซ็นเตอร์แบ็กดีๆมันหายากนะใช่แล้วแบบแบ็กเชิงที่แบบเซ็นเตอร์แบ็กเชิงดีอะไม่ใช่แบบบ้าพลังอะไรเงี้ยมันก็หายากเหมือนกันครับแต่ฮุมเมลช่วงหลังโรยเหมือนกันใช่อย่างที่ดิ๊กบอกอ่ะมันไม่มาตรฐานมันลดลงเหมือนกันนะใช่แล้วช่วงต้นซีซั่นมีเจ็บด้วยไงครับพอเจ็บออดแอดปุ๊บก็เป็นโอกาสของคนอื่นได้เล่นบ้างนะครับผมแล้วก็สถิติที่น่าสนใจในเกมกับบาเยิร์นนะครับก็คือโจชัวคิมมิชซึ่งเป็นแบ็คขวาเป็นไงบ้างทำแอสซิสในเกมล่าสุดคือเมื่อคืนเนี้ยส่งผลให้โจชัวคิมมิชเป็นนักเตะคนที่3ครับในซีซั่นนี้นะครับที่แอสซิสถึง10ครั้งสองคนก่อนหน้านี้ที่ทำได้เฉพาะในลีกนะครับมีแค่เลโอนาร์ดเมสซี่กับเอเดนอาซาร์เท่านั้นเองครับคิมมิชเป็นคนที่3ที่แอสซิสต์ถึง10ลูกครับถือว่าน้อยมากนะปีนี้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยโอ้ยผ่านครึ่งซีซั่นแล้วเนี่ยไอแอสซิสต์10ลูกในลีกเนี่ยมันไม่น่ายากนะใช่ก็ต้องปีนี้น้อยมากเลยใช่ครับพวกเพลย์เมกเกอร์อาจจะแบบไม่ค่อยมีโดดเด่นมั้ยเด่นๆมันใช่โอซิลเจ้าพ่อแอสซิสก็โชคดีสำรองครับส่วนฟาเวกาสนี่ก็เป็นสำรองตอนนี้เดบรอยก็เจ็บซะเยอะต้องหนีไปโมนาโกคือเดบรอยก็เจ็บใช่แต่ว่าบาเยิร์นมันก็ขึ้นริมเส้นบ่อยไงโชคกิมมิทมันก็จะเป็นแบ็คที่ทำแอสซิสถึง10ลูกคนที่3นะใช่ครับเพราะว่า2คนนี้มันไอ้2คนที่ทำได้มันเตอร์อยู่แล้วเมสซี่กับเอเดนอาซาร์ใช่ไหมครับผมวัดกับจอร์จิโญ่ก็ล่ะเพลย์เมกเกอร์แห่งเชลซีตักซ้ายตักขวาศูนย์แอสซิสครับฟาเวกัสเกาหัวเออแม่งเฮ้ยกูโดนแย่งตำแหน่งอย่างกองเต้ที่เอาจับมาเล่นแบบตำแหน่งสูงขึ้นหน่อยก็ดูจะไม่เหมาะนะใช่แต่กองเต้เอาตัวรอดได้ในแบบว่าในเชิงที่ว่าเขาเป็นนักเตะที่มันพลิกแพงได้มันเก่งอยู่แล้วไงแต่จอร์จินโญ่เนี่ยเสียดายเหมือนกันตอนอยู่นาโปลีมันดีกว่านี้นะนี่อย่างคุณเกียรติบอกว่าเหมือนบอลยุคใหม่หมายเลข10จะหายไปครับมันเป็นเหมือนกับแฟชั่นเหมือนกันนะฟุตบอลเนี่ยยุคนึงหมายเลข10เนี่ยฮิตมากเลยนะตอนยุคซีดานอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ยุคปัจจุบันเนี่ยดูจะเป็นตัวริมเส้นมากกว่าแล้วพี่ติ๊บใช่ครับตัวลุกแบบหลังกองหน้าตรงกลางสนามหลังที่ยืนอยู่หลังกองหน้าเนี่ยดูจะมีน้อยมากในยุคปัจจุบันนะมีน้อยยุคสมัยใหม่มันต้องวิ่งไล่ทุกคนแล้วแบบเบอร์10ที่แบบลอยๆรอปั้นเกมรอๆอะไรเงี้ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆบทบาทมันน้อยไปอ่ะมันเหมือนมันเสียเปรียบบทบาทคือแบบรอรับบอลจากกองกลางแล้วก็คอยป้อนให้กองหน้าครับคือหน้าที่มันน้อยเกินไปอ่ะหน้าที่มันน้อยเกินไปใช่บอลสมัยนี้มันต้องแบบมันต้องทำได้มากกว่านั้นใช่ครับและตัวที่เล่นริมเส้นที่ฉีกออกไปนี่ก็เหนื่อยนะเพราะเดี๋ยวนี้ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดนะใช่คือมันไม่ใช่แบบปีกลอยแบบสมัยก่อนนะก็จริงนัมเบอร์10สมัยใหม่ผมว่าต้องเป็นแบบเมสซี่อาซาใช่เนมาร์ใช่คือเป็นแบบกึ่งกองหน้ากึ่งปีกกึ่งเพลย์เมกเกอร์ในตัวคนเดียวอ่ะใช่มันต้องแบบอารมณ์นั้นนะยุคนี้มันก็เป็นไปตามยุคสมัยนะที่ว่าใช่พูดถูกครับเบอร์10เหลือน้อยลงแล้วอ่ะโอเคต่อนะครับเรื่อยๆมีอะไรอีกไหมซีดานยูโร96ไม่เด่นเลยครับเป็นยูริจอร์เกฟที่เด่นแต่ว่าหลังจากนั้นซีดานย้ายไปเป็นโคตรบอลที่ยูเวนตุสใช่แล้วการย้ายทีมก็สำคัญมากนะครับอย่างยุคก่อนเห็นชัดเยอะอย่างอองลีอย่างเงี้ยอองลีย้ายจากโมนาโกไปยูเว่พร้อมกับเดวิดเทเซเก้เทเซเก้เล่นอยู่คนเดียวอองลีไม่ได้เล่นเลยอ่ะอองลีไม่ได้เล่นใช่แล้วคนอยู่อาร์เซนอลนี่แหละเขาถึงได้แบบได้โชว์ของนะใช่ครับฝรั่งเศสตอนยูโร96ก็ยังไม่ใช่ทีมที่แบบดูดีอะไรทุกตำแหน่งขนาดนั้นนะเหมือนแบบยังไม่สุดอ่ะคือดูก็รู้อะไรเงี้ยเป็นชาติใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่า98ที่เขาเล่นในบ้านด้วยมันก็เลยแบบส่งเสริมอะไรเงี้ยแล้วดูรอบแรกเจอซาอุเจออย่างซาร่าก็ใช่นะตอนอยู่เชลซีนั่นเป็นเด่นใช่ไหมพอย้ายทีมถึงจะเก่งครับยังอยู่กับลิเวอร์พูลนะใช่ใช่ก็มันเป็นช่วงของเวลานะพี่ว่านะเอ้ยอยู่ไหนแป๊บนึงนะ
ยุคปัจจุบันผมว่าวิงแบ็กสำคัญมากคุณนัทวุฒินะฮะวิงแบ็กยุคนี้ผมว่าหายากนะยุครุ่นที่ขึ้นใหม่ๆเนี่ยที่แบบสร้างชื่อจริงๆยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะครับฟูลแบ็กเป็นยุคขาดแคลนนะผมว่าช่วงเนี้ยเก่งๆยังหาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับใช่ๆส่วนมากเก่งๆก็อยู่ทีมใหญ่ๆหมดแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนมันมีเยอะเหมือนกันนะที่แบ็กที่แบบว่ามีความเร็วนะเพียงแต่ว่าตอนนั้นแบบวิงแบ็กมันยังไม่คิดน่ะแบ็กก็คือแบ็กนะปีกก็คือปีกอะไรเงี้ยโอ้ถ้าเป็นโรเบโต้คาร์ลอสสมมติมาเล่นวิงแบ็กสมัยนี้แม่งคงเติมมันนะเมื่อก่อนขนาดแบบเท่าไหร่อ่ะเมื่อก่อนขนาดแบบยังไม่ได้เป็นวิงแบ็กมันยังเติมบ่อยมากใช่เออนี่ไงชิงลีกครับ24กุมภาพันธ์ครับวันเดียวกับแดงเดือนคุณเอกสกุลบอกมานะครับครับผมก็ใครเป็นแชมป์ก็โอเคผมได้หมดนะไม่ได้ซีเรียสนะถ้าเป็นแมนซีก็เป็นไปตามที่เขาคาดการณ์กันเต็งหนึ่งถ้าเป็นเชลซีก็อาจจะต่อลมหายใจของซาลี่หรือเปล่าหรือว่าไม่พอก็ที่เราคุยกันเมื่อวานคือต้องโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกเท่านั้นเออพวกบอลถ้วยแบบนี้เสี่ยงหมีบอกกูมีเยอะแล้วเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีก2ปีติดกันเนี่ยออมันโหเงินมันหายไปเยอะมากแล้วพี่ติใช่ครับแล้วก็พี่ว่าเสียหมีแกเสียหน้าด้วยคือแบบแม่งทีมที่เราเป็นเจ้าของนี่ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกรายการที่ดีที่สุดในยุโรป2ปีติดเฮ้ยมันเสียภาพพจน์นะทีมเชลซีนี่แชมเปี้ยนลีก2ซีซั่นที่แล้วเองนะเออแล้วมันควรจะแบบมันไม่ใช่แบบหลุดท็อป4อย่างเงี้ยใช่แต่ว่าต้องยอมรับว่าพรีเมียร์ลีกแม่งท็อป4มันเข้มข้นจริงๆมันเข้มข้นมากๆนะคือเอาแค่เมื่อก่อนเราก็ไปยึดว่ามันเป็นแบบบิ๊ก4ใช่ไหมครับแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีแมนซีเนี่ยพอแบบชี้มันซูมาเนี่ยมันก็กลายสภาพละแล้วสเปอร์ในยุค ของโปเชติโน่เนี่ยมันก็โอ้โหยกระดับขึ้นมาไม่ใช่แค่เป็นทีมลุ้นสอดแทรกที่4นะสเปอร์ลุ้นแชมป์นะใช่ครับแต้มตอนนี้ยังตามแบบมาเงียบๆแต่ฟาดเรียบอ่ะ5หรือ6มั้ย5ล่ะห้าใช่ไหมมาแบบมาเรื่อยๆมาเนี่ยทีมพิกงพิการเนี่ยแต่ซงอึงมินแม่งยิงกระจายยอร์เรนเต้อุ้ยหมดแล้ว30กว่าแม่งรู้สึกจะ10นัดตั้งแต่ขึ้นปีใหม่มาเนี่ยรู้สึกจะกี่ประตูไม่แน่ใจมั้ง 4-5 ประตูไกล3แอสซิสมีโอนโกลูกนึงใช่ไม่เป็นไรแต่ว่าพักบอลดีมงจังหวะชี้เป็นชี้ขาดมงนิดเดียวอ่ะสะบัดปุ๊บให้แม่งเข้ามุมอะไรเงี้ยใช่เก่งคือเข้าไปเจอช่วงแรกๆจะโดนแซวว่าแบบช้าไม่เข้ากับสไตล์ของสเปอร์แต่ด้วยความที่แบบเขาไม่ค่อยได้เล่นน่ะครับก็ต้องปรับตัวนิดนึงคือช้าไหมก็ขึ้นก็เริ่มกลับมาตั้งใจขึ้นนะช้าไหมช้าจริงแหละตอนนี้ก็ยังช้าอยู่ช้ามาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าเขาเล่นลูกโด่งดีไงแล้วก็พักบอลดีมันจะเป็นอีกมิตินึงอาจจะไม่แบบคมกริบจัดเหมือนแฮร์รี่เคนแต่ว่าเก็บบอลก็ไม่แพ้แฮร์รี่เคนเหมือนกันนะอ่ะก็เห็นบอกว่าสัญญาจะหมดปีนี้นะทางยอร์เรนเต้เนี่ยเหมือนจะอ่อนๆแล้วแบบขอเพิ่มอีกสักปีได้ไหมเพราะว่าตอนนี้สเปอร์เขาไล่ต่อนักเตะในทีมไปหลายคนแล้วล่าสุดก็มีข่าวกับซนใช่ไหมซนเนี่ยจะปรับสัญญาไม่ได้ต่อแต่ว่าเหมือนกับปรับปรุงเรื่องของค่าเหนื่อยแล้วพี่ว่าดีเหลือเกินเอาเพิ่มไปแล้วกันนะพี่ว่าประเด็นหลักคือน่าจะใส่ค่าฉีกสัญญาไปด้วยดูทรงแล้วอะตอนแรกอาจจะไม่คิดว่าแบบเฮ้ยซนจะฮอตขนาดนี้อะไรเงี้ยด้วยอายุที่แบบ 25-26 อ่ะผมว่าโซนยังมีโอกาสพัฒนาขึ้นไปอีกนะใช่ครับคือทุกวันนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วอ่ะแล้วแฟนคลับแกเยอะนะโอปราโซนเนี่ยคือแบบไปดูในสนามเนี่ยโหมันถือป้ายไฟโซนนะเหมือนดาราเกาหลีดาราเกาหลีเลยนะเป็นติ่งอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ก็ผมว่าเบอร์หนึ่งของเอเชียนะตอนเนี้ยครับเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งแบบไม่มีใครแบบมาใกล้เคียงเลยนะใช่ก็วัดกันเป็นช่วงเวลาแล้วกันตอนนี้ให้โซนไปก่อนแล้วก็เป็นตัวรุกด้วยแล้วตัวรุกที่ยิงโอ้โหยิงแบบนี้นี่มันไม่ธรรมดานะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะก็คือพวกยุโรปบางทีเขาก็เหยียดเอเชียเหมือนกันเขาก็ไม่ได้มองว่าแบบโอ้เอเชียแบบจะไปแบบเจ๋งอะไรเงี้ยแต่โซนนี่แบบแม่งล็อกกองหลังแบบกองหลังลีกยุโรปอะล็อกหลังหักแล้วยิงอะไรเงี้ยคือผมว่าโซนเนี่ยได้เปรียบตรงเรื่องของรูปร่างเลยเนาะรูปร่างก็เหมือนกับคนอ่อนแน่นปะเหมือนมันยุโรปไปแล้วคือสูงใหญ่แบบไม่ได้เป็นรองเลยเขาสูงใช่ไหมเขาสูงใหญ่ดูแบบดูหน้าตาติ๋มๆแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของไอ้ร่างกองร่างกายสรีระร่างกายนะแข็งแกร่งใช่ล็อกหลบกองหลังบราซิลอย่างไอ้ดาวิดรุยอะล็อกเป็นเลี้ยงหลบกวยเลยอะใช่เก่งเก่งมากนะใช่ครับส่วนเรื่องของยอร์เรนเต้ก็ตามกันว่าจะได้สัญญาใหม่หรือเปล่านะคนนี้ตำนานสปอนซีเลยนะเล่นบิลเบาเขาไม่น่าย้ายออกจากบิลเบาเลยนะแต่เขาไปยูเว่ก็เข้าใจเพราะว่ามันน่าไปไงไปยูเว่ใช่แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยแม่งไปไหนบ้างวะเซบีย่าปะสปอนซีไอสปอนซีเนี่ยพี่งงคือมาได้ไงวะเนอะ
เนี่ยเตะแบบตอนนั้นสปอนซีมีดีลแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เยอะนะใช่แล้วย้อนกลับไปเนี่ยตอนอยู่สปอนซีอายุเขายังไม่ได้เยอะนะใช่คือแบบยอร์เรนเต้ไปสปอนซีชิบหายเอ้ยอะไรวะเนี่ยตอนนั้นสปอนซีมันมีซื้อแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สามสี่คนเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วอะมีจอร์แดนอายิวมั้งอารมณ์นั้นน่ะที่แบบค่อนข้างแบบเฮ้ยไปสปอนซีทำไมวะแบบเป็นคำถามนะฮะนี่คุณเลซี่บอกว่าโซนเก่งมากครับแต่ว่าในเอเชียเนี่ยยังเป็นรองอยู่คนนึงซื้อภาษานะครับซื้อภาษาอันนั้นมันเกินแบบมันเกินการ์ตูนฟุตบอลไปละแฟนตาซีละแบบว่าพลังง้างเท้าเตะพลังอะไรเงี้ยคือการ์ตูนมันจะมีหลายแบบเกี่ยวกีฬาเงี้ยเวอร์ก็เวอร์ไปเลยกับแนวแบบเรอัลลิสติกนิดนึงเรอัลลิสติกก็แบบจะสู้ชีวิตหน่อยยิงประตูสู่ฝันอะไรเงี้ยแบบค่อนข้างแบบเจอชีวิตลำบากแล้วก็ไต่เต้าอะไรเงี้ยแต่ซูบาสานี่แบบ มันแฟนตาซีแล้วดิกระตูนเนี่ยบางทียิงลูกนึงเนี่ยเล่าได้เป็นแบบเป็นเล่มๆเลยยิงไฟแบบไฟไฟติดลูกบอลแบบคือจากบอลจากเท้าไปตะข่ายเนี่ยบางทีแบบยังจนจบเล่มมึงเล่าไม่จบเลยนะยังยิงไม่ถึงยิงไม่ถึงตะข่ายเลยแหละใช่ใช่แต่มันเป็นการ์ตูนที่มันเป็นแรงบันดาลใจของเด็กเหมือนกันนะขึ้นหิ้งมาแล้วเนาะขึ้นหิ้งครับผมมีคนถามว่าแอนดรูว์โรเบิร์ตสันกับโจชัวคิมมิชใครเก่งกว่ากันครับแหมคำถามล่อเป้าผมเลยนะคือตอนนี้ผมต้องบอกว่าคิมมิชเก่งกว่ายิ่งดูจากผลงานที่ผมบอกไปนะว่าอาซิสเมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นนักเตะคนที่3ในฤดูกาลนี้เองนะที่ทำแอซิสเกิน10ลูกในนับเฉพาะในลีกครับคืออันนี้มันก็ชัดพอสมควรแล้วนะว่าคิมมิชเองผลงานไม่ธรรมดาเหมือนกันนะทั้งที่เป็นกองหลังเป็นฟูลแบ็คครับก็อ่ะเขาว่ากันไปแต่ว่าคิมมิชเขาขึ้นมาก่อนแล้วเขารักษามาตรฐานมาได้นานกว่าโรเบิร์ตสันเองก็พิสูจน์ตัวเองไปแต่ว่าเป็นปีที่ดีนะของโรเบิร์ตสันเองนะจริงๆก็เป็นปีที่2เองนะใช่ไหมที่แบบว่าก้าวขึ้นมาแบบเต็มตัวนะฮะก็ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกสักระยะหนึ่งนะครับมีคนถามว่าสไตล์การเล่นของเอมิลี่ต่างจากเวนเกอร์ยังไงบ้างผมว่าเอมิลี่เนี่ยเข้ามาเพิ่มเรื่องของความกระหายนะคือเวนเกอร์ด้วยความที่คุมมา22ปีมันก็แบบเฉยๆไปแล้วบ้างครับเวนเกอร์เองก็เสียเรื่องของบางทีมั่นใจอะไรผิดๆไปหน่อยนะครับก็เลยแบบยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆไปบ้างแต่เอมิลี่นี่ผมว่าเขาเป็นโค้ชสมัยใหม่อ่ะเป็นคนหัวใหม่นะครับครับอย่างที่หลายๆเกมแสดงให้เห็นก็คือเรื่องของการแก้เกมที่แบบแก้เร็วอ่ะเวนเกอร์นี่ที่เราติดตามกันนี่คือกว่าจะแก้เกมก็นาที7580อะไรอย่างนี้แต่เอมิลี่นี่พักครึ่งก็เปลี่ยนเลยอะไรแบบนี้นะว่ามันก็มีจุดที่แตกต่างกันยิบย่อยแหละแต่ว่าหลักๆก็ประมาณนี้นะแล้วฟิลเวลาดูแบบว่า2ยุคเนี่ยผ่านมาเทียบกันมันมีอะไรแบบที่มันแบบต่างเลยปะเกมรุกต่างกันไหมเกมรุกปกติไหมเต็มตัวไหมเหมือนยุคเวนเกอร์ไหมอาจจะยังไม่ต่างเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆก็ลีกก็ปีแรกเองอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็อาจจะมีบ้างอ่ะจะไม่ถึงขั้นว่าแบบรู้สึกว่าเออมันต่างอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ต่างมากอาจจะต้องดูปีหน้าปีนี้ขีดเส้นไว้เท่าไหร่เอาจบท็อป4ก็พอนะมันได้นะท็อป4นี่ก็ถือว่าตอนนี้ยังมีลุ้นอยู่เพราะว่าตามแมนยูแต้มเดียวใช่ไหมมันก็ก่อกันไปอ่ะกับเชลซีก็ก่อกันไปอ้าวคุณนิติพงศ์บอกว่าบาเยิร์นเกือบพังแต่ผมเนี่ยพังเลยครับไม่ผ่านกำแพงครับลูกเดียวโอ้เมื่อวานผมก็เละหมดเลยลียงซันเดอร์แลนด์ไอตัวที่ลียงก็ชนะลูกเดียวเลยลียงชนะลูกเดียวซันเดอร์แลนด์เสมอคาบ้านเลยว่าแล้วก็จริงๆก็เล็งยูเว่ไว้แต่ก็ข้ามไปเพราะกลัวมันพักโดอะไรสามศูนย์นะโดมันยิงด้วยคือมันโรคจิตมากเลยนำ11แต้มในลีกแล้วยังแบบจัดเต็มอีกเหรอแล้วดามตั้งแต่ไม่ถึง5นาทีมั้ง6-7นาทีอ่ะดีบาร่าใช่เขาจะต้องเล่นกับแอตมาดริดนะพี่ก็คิดว่าแบบมันจะพักบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่เป็นไรครับผมเมื่อวานผมก็เละเหมือนกันสู้วันใหม่ครับวันนี้ไหนอะเมื่อกี้อันหนึ่งไหนละมิชูอ๋อมิชูหรือเปล่าครับมิชูนะไอ้ตอนนั้นก็เฉยๆนะมิชูมาแจ้งเกิดที่สวอนซีเนี่ยแหละมิชูไม่เท่าไหร่มิชูแค่ปีเดียวเองมั้งใช่ป่ะอะไรนะเล่นดีๆอยู่แค่ปีเดียวเองมั้งเออใช่เออแล้วก็เล่นดีปีเดียวเออแล้วก็หายไปมันมีตัวอะไรที่ผมนึกไม่ออกเลยแหละสวอนซีเนี่ยตัวเด็ดๆอยู่เออใช่ใช่มันจะมีปีนั่นแหละที่ได้ลอเรนเต้มาแหละมันจะมีอีก2คนเนี่ยที่แบบที่แบบว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หน่อย
แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งโซนซีเล่นหนุกนะเล่นบุกแบบยุคของแกรี่มังวะหรือว่ายุคของเราดุ๊บหรืออะไรอ่ะลุคของโรเจอร์อะไรเงี้ยที่แบบมันมีเนธานไดเออร์มีอะไรเงี้ยเออมันเล่นมันอ่ะใช่แต่พวกนี้แปลกดีคือรักษามาตรฐานไม่ได้ทุกปีแล้วก็รักษามาตรฐานไม่ได้ไม่พอคือกลายเป็นบางทีแบบตกชั้นไปดื้อๆเลยปีต่อมาเล่นดีปีต่อมาเล่นแย่ตกชั้นอะไรเงี้ยเออมันมาตรฐานไม่ค่อยมีทีมแบบเนี้ยเยอโรมโบเตงภาพจำผมคือตอนอยู่กับซิตี้กับตอนโดนเมสซี่ล็อกหลังเป็นกองระดับโลกที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลผมไม่ดีใจเลยนะฮะเมสซี่ใช่ไหมที่มันแบบแม่งล็อกเสร็จปุ๊บแล้วไปชิปใส่หน้าไอ้นอยเออร์อีกหนึ่งดอกเดี๋ยวหลอกจะวิ่งเข้าตัดเข้ากลางแล้วก็ดึงไปฝั่งขวาเฉยเลยดึงไปริมเส้นเฉยเลยนะครับคือล็อกเนี่ยเวลาล็อกกองหน้าที่เก่งๆแล้วมันล็อกเนี่ยปึ๊กคือมันเสียหลักจริงนะคือแบบมันปักหลักไปแล้วอ่ะพวกกองหลังอะไรเงี้ย กีฬาทุกชนิดนะครับบาสเหมือนกันบาสนี่เวลาเขาครอสโอเวอร์นี่แบบปุ๊บก็แบบกิ้งเลยเหมือนกันนะคือแบบมันเสียหลักอะไรเงี้ยคือมันหลอกจะไปทางนี้แล้วเมสซี่เนี่ยมันเป็นคนที่จังหวะแบบนี้น่าจะเก่งที่สุดในโลกแล้วคืออันนี้เข้าใจนะ เข้าใจแบบว่าเออเข้าใจที่แบบโดนเมสซี่ทำแบบนั้นนะมันไม่ใช่คนเดียวที่โดนเมสซี่ทำหรอกโดนเยอะกองหลังแมนยูในวันที่แบบรอบชิงแชมเปี้ยนลีกอะยุคของเซอร์เล็กซ์ฟาร์กูสันอะที่แพ้บาซ่ารอบชิงแล้วเมสซี่มันเล่นเก่งมากจำได้ปะโอ้โหมันเอาไม่อยู่เลยนะเมสซี่ทั้งเกมอะมันแบบโอ้โหแล้วข้างหน้าแม่งยังมีดาวิดบีย่าอีกอะเถื่อนมากคือระดับเมสซี่มันก็หล่อทุกคนในโลกนี่แหละใช่ครับต้องเข้าใจเลยนะครับผมคุณกอร์วิทมาแซวผมกระหายมากเลยบุกไปแพ้บาเยอร์แค่ลูกเดียวเอ้ยนั่นมันปาเต้นี่หว่าก็ต้องมีบ้างแหมแมนซิตี้ยังแพ้เป็นเลยอะใช่ไหมแมนซีนี่ในบ้านนี่แพ้ลียงเลยนะครับในรอบแบ่งกลุ่มอ่ะอ่ะมีคนถามมาว่าเรือใบส่งตัวจริงไหมครับพอแล้วก็รีวิวเลยดีกว่าเราพี่ติเนาะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอย่างที่พี่ติบอกนะครับไปเยือนนิวพอร์ตก็ซิตี้นะครับผมมาดูในเว็บพูลสกอร์ที่เขาคาดไว้เนี่ยน่าจะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูส่งตัวจริงเลยนะครับเอเดอร์ซอนเพราะว่าชอยส์ตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้วบราโวนี่เจ็บยาวอยู่แล้วนะครับแนวรับฝั่งซ้ายน่าจะเป็นฟาเบียนเดลฟ์ฝั่งขวาจะเป็นดานิโลส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นนิคลัสโอตาเมนดี้กับจอห์นสโตนส์ส่วน3คนตรงกลางเนี่ยฟิลโฟเดนดาบิดซิลวาแล้วก็อิคายกุนโดกัน3แนวรุกนะครับเป็นเลโรซาเน่แล้วก็ริยัดมาเลสเป็นปีก2ข้างโดยมีตรงกลางเป็นเกเบรียลเชซูสนี่3แนวรุกหน้าใหม่หมดเลยถ้าเกิดเทียบจากเกมล่าสุดนะครับก็ก่อนเกมเนี่ยเป๊ปเพิ่งออกมาเหมือนกับเหมือนออกมาขอโทษริยาดมาเลสนะว่าให้ลงน้อยเหรอขอโทษจริงๆที่แบบไม่ค่อยได้ให้โอกาสลงทั้งที่ซื้อมาค่าตัวก็ถือว่าแพงเหมือนกันนะ40กว่าล้านใช่ไหม40หรือ50ผมจำไม่ได้ประมาณนี้นะเกินรู้สึกจะแพงใช่นะซื้อว่าแพงมากแต่ว่าไม่ได้ลงเพราะว่าทีมชุดตัวจริงมันดีจริงๆอะใช่ไหมใช่ในจะเดินบอลเพิ่งกลับมาด้วยนะครับก็อยากจะให้มาเลสเนี่ยเข้าใจแต่ถ้าเกิดมีโอกาสก็จะพยายามใช้งานอยู่เรื่อยๆครับเป๊ปพูดดีเหมือนกันนะคือก่อนหน้านี้ก็เคยเหมือนพูดกับโอตาเมนดี้เหมือนกันตอนที่แบบมีประเด็นอะไรเงี้ยครับแบบยังเป็นคนสำคัญนะไม่ถึงกับทิ้งอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะแบบก็ตั้งใจฝึกซ้อมดิเดี๋ยวก็ได้โอกาสเองอะไรเงี้ยนะใช่นิวพอร์ตเนี่ยอยู่ลีกทูนะครับไม่ใช่แบบมหาอำนาจในลีกทูนะอันดับ15ของลีกทูติ๊ก15อันดับ15ของลีกทูเกือบจะตกชั้นเลยนะเล่นมา31นัดแพ้ชนะอย่างละ12นัดเท่ากันแล้วก็เสมอ7นัดโอ้ยแล้วจะไปสู้ยังไงวะเนี่ย แต่ว่ารอบที่แล้วล้มโบโลมา 2-0 ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็ล้มเลสเตอร์มาถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าเป็นจอมล้มยักษ์แต่ว่าพี่ดูแล้วแจ็คผู้ฆ่ายักษ์วันนี้แจ็คน่าจะปางตายขาเท้ายักษ์อ่ะดูแล้วยักษ์ตัวนี้แม่งโหดกว่ายักษ์ดูจากชื่อคาดแล้วเนี่ยโอ้โหนี่มันไม่ได้ชุดเล็กเลยนะฮะคือมาถึงนี่พี่ว่านิวพอร์ตดีแล้วอ่ะแล้วเล่นในบ้านอีกอ่ะเล่นในบ้านมันแบบโอ้โหทีมอย่างแมนซิตี้มาเยือนว่ะครับคือถ้าไม่ได้เล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันก็ต้องมาหวังฟุตบอลแบบเนี้ยที่จะเจอทีมแมนซิตี้ถูกป่ะใช่แต่แค่นี้ก็กำไรแล้วนะครับได้เตะกับซิตี้ได้ดูเป๊ปคุมทีมอะไรอย่างเงี้ยแต่เทเบิลเปิดมาก็โหดเหมือนกันนะต้องลบ3เนี่ยเริ่มเกมด้วยการลบ3ก่อนเลยเนี่ยคือแบบไม่โหดมากกักเลยอ่ะคือรู้เลยว่าวันนี้คนที่เชียร์บอลน่ะจะพุ่งไปทางแมนซิตี้ไงเพราะฉะนั้นตั้งกักไว้เลยอ่ะเรทเนี้ยสู้ป่ะล่ะลบ3ต้องยิง4ลูกอ่ะต้องยิง4ลูกโอ้โห
แต่ว่าด้วยชื่อชั้นเลยบอกว่าซิตี้ทำได้ส่วนตัวพี่ติดีกว่าพี่ติว่าไงคู่นี้พี่ว่าชนะแหละ450ประมาณเนี้ยถึง4เลยใช่ไหมน่าจะ450กำแพงที่ว่ามาเนี่ยครับน่าจะผ่านได้น่าจะผ่านได้ความรู้สึกพี่นะผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะสิ่งอย่างที่บอกไปซิตี้อ่ะตอนเนี้ยลงเล่นทุกนัดเนี่ยอยากขู่ลิเวอร์พูลอ่ะอยากชนะเห็นว่าไอ้พวกเขากลับมาแล้วนะเขาแบบมั่นใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พอไปดูพอไปไล่ดูเนี่ยที่เจอโบโรเจอเลเซอร์พวกเนี้ยมันเขาก็ไม่เน้นเหมือนกันเขาก็เก็บนักเตะไว้ลุยในลีกอะไรเงี้ยครับแมนซิตี้เองก็ด้วยอาจจะมีโรเตชันแต่ว่าอย่างที่เราพูดกันบ่อยๆก็คือนักเตะของแมนซิตี้อ่ะคือนักเตะสำรองของแมนซิตี้อ่ะมันคือตัวจริงของทีมอื่นนะแล้วมันอยู่กับเป๊ปเนี่ยคือคุณจะเป็นสำรองเป็นได้ลงไม่ลงเนี่ยคุณต้องเล่นระบบของเป๊ปเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าระบบเขาอยู่ลงตัวแล้วเป๊ปแค่เลือกเอานี่เข้าเอานี่ออกนะลงมามันก็ยังเป็นแมนซิตี้ระบบเดิมเพราะฉะนั้นผมดูเราไม่รอดยากรอดยากมากครับผมใช่อ่ะดีตอบคำถามไปแล้วนะครับผมตัวที่คาดไปดีก็ไล่แล้วนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับคุณณัฐพงษ์ถามว่านักเตะเชลซีกับนอตเนี่ยถ้าสลับโค้ชกันเนี่ยจะดีกว่านี้ไหมครับโหนี่ตอบยากมากจริงๆนะด้วยระบบของ2คนเนี่ยคืออย่างเอมิลี่เนี่ยผมว่าเขาหลากหลายกว่านะเรื่องของระบบเนี่ยเอมิลี่ใช้หลายระบบมากเท่าที่ผมดูซ่อนมาประมาณ4ระบบแล้วนะครับที่ใช้เนี่ย uh-huh. มีทั้งไดมอนด์442 4231 433แล้วก็342อะไรอย่างเงี้ยเอมิลี่ค่อนข้างหลากหลายคือเหมือนเขาพยายามปรับแผนให้เข้ากับนักเตะที่มี uh-huh. ผิดกับเชลซีของซารีเนี่ย uh-huh. ที่เราพูดกันมาตลอดเราแซวกันมาตลอดว่าซารีแผนเดียวเนี่ย uh-huh. จริงๆนะซารีเล่นระบบเดียวเลยนะครับ433แล้วก็จัดตัวเนี่ย เดาได้เลยคือ จะผิดไปไม่เกิน2คนแน่ๆไม่ อย่างลอสบาร์คลีย์ไม่ก็โควาซิช2คนเนี้ยครับสักคนนึงได้ลงอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนกับซารีเขามีแผนในใจของเขาแล้วเขายึดมั่นเขาต้องการนักเตะมาให้เข้ากับระบบเขาไม่ใช่ว่าจับนักเตะเข้ากับระบบที่มันคิดว่าน่าจะเวิร์คประมาณนั้นนะใช่ใช่สองคนนี้มีจุดต่างหลักๆคือประมาณนี้นะใช่ครับพี่ว่ามันซารีเขายืดหยุ่นน้อยกว่าคอนเต้นะในยุคก่อนๆที่กล้าปรับกล้าลอง3เซ็นเตอร์แบ็คอะไรเงี้ยแต่ก็ว่ากันไม่ได้มันเป็นเรื่องของบุคลิกของผู้จัดการทีมคือเขาก็คิดแหละว่าเขาถูกคือเขาสร้างชื่อมาเขาก็ต้องแบบมีอะไรดีมั่งนะแต่คือมาอยู่กับเชลซีมันความอดทนมันน้อยเชลซีนะก็น่าเป็นห่วงซารีที่บอกไปพิติบอกไปว่าครับโรมันเขาก็ลงทุนไปเยอะถ้าเกิดไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีก2ปีติดมันก็เสียหน้าเหมือนกันนะใช่ครับมันจะมารอไม่ได้เหมือนกันเลยรอไม่ได้ส่วนคำถามที่ว่าถ้าสลับกันก็พูดยากเป็นคำถามที่ตอบได้ยากนะมันยังไม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ใช่ทำไมแมนซิตี้ถึงมีฉายาว่าเรือใบครับทั้งที่เมื่อก่อนโลโก้เป็นอินซีเหมือนผมเคยถามใครวะพี่หนุ่มมั้งว่าทำไมสองเมืองแมนเชสเตอร์แมนยูไนเต็ดกับแมนซิตี้ทำไมตราสโมสรต้องมีรูปเรือใบอยู่เขาบอกว่าเป็นเมื่อก่อนเป็นเมืองท่านี่ใช่ไหมรู้สึกอารมณ์แบบเป็นเมืองท่าของอังกฤษเลยสักอย่างนี่แหละเลยแบบมีเรือใบทั้งสองทีมเลยแมนยูก็มีเรือใบในตราสโมสรซิตี้ก็มีเรือใบในตราสโมสรใช่ใครถามมาเนี่ยเดี๋ยวให้คุณเลซี่เบิร์กมาตอบหน่อยนะ uh-huh. หรือว่าคุณเลซี่เบิร์กถามมาเอง ใช่มันต้องมีที่มาอยู่แล้วแหละคุณไพฑูรย์ถามมานะครับผมแต่ว่าบ้านเราเนี่ยบางทีอาจจะฉายาเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ยึดแบบไปเท่าไหร่นะใช่ไหมอย่างดอทมูลเสือเหลืองเนี่ยครับทั้งที่เขาเป็นครึ่งใช่ไหมเป็นตัวอะไรไม่รู้แต่ว่ามันด้วยความที่ว่าเป็นเหลืองไงเป็นเหลืองเองก็แค่นั้นเองเราก็จับเชื่อมโยงแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกอย่างบาเยิร์นเสือใต้อย่างเงี้ยแต่ว่ามาสคอตเขาเป็นหมีอย่างเงี้ยใช่ไหมมาสคอตเป็นหมีอ่ะอันนี้พี่ไม่รู้เป็นหมีเบอร์นี่อะไรสักอย่างเอาละสิงเหนือเสือใต้อย่างเงี้ยผมว่าเราก็เอามาตั้งให้มันแบบสวยหรูคำคล้องจองอะไรอย่างงี้นะใช่ครับเป็นคู่รักคู่แค้นกันอะไรเงี้ยใช่อย่างซิตี้เรือใบก็อาจจะแบบตราสโมสรอะไรมั้งใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดฉายาของฝรั่งเขาเรียกอะไรนะซิติเซนซิติเซนใช่มันไม่ได้อิงซิตี้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราก็ปรับมาแหละลิเวอร์พูลเองก็เอาจริงๆก็ไม่ใช่หงไม่ใช่หงเป็นนกลิเวอร์เบิร์ดใช่ครับแต่เราก็มาปรับให้มันแบบง่ายอะไรเงี้ยแมนยูไนเต็ดเนี่ยเขาปกติเขาเอาจริงๆเดวิลคือถ้าจะเอาเดวิลก็คือปีศาจนะไม่ใช่ผีนะผีนี่มันวันน้ำมันต่ำกว่าปีศาจใช่ใช่คือแฟนยูไนเต็ดที่เขาแบบเขาเข้มๆนี่เขาสติ๊กเรื่องนี้เหมือนกันนะไม่เอาผีปีศาจแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ย่อกันให้มันเข้าใจว่าพูดผีปีศาจอะไรเงี้ยคือหลายทีมอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะๆเหมือนฝรั่งเขาอะไรเงี้ยแล้วเราเรียกเขาถ้าเกิดเราไปแปลแบบเอาฉายาของภาษาไทยเนี่ยไปแปลภาษาอังกฤษไปเรียกทีมนู้นเนี่ยไปเรียกไปคุยกับฝรั่งเนี่ยฝรั่งอาจจะบางทีมอาจจะงงได้ใช่เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้เหมือนกันกับฝรั่งเขาเพราะถ้าเกิดบางทีเอาฉายาของฝรั่งมาแปลเนี่ยมันไม่สวยหรูเท่าไหร่นะครับ
อย่างซิตี้เซนอย่างเงี้ยอย่างซิตี้อย่างเงี้ยทับเมืองอะไรอย่างเงี้ยทับใช่ป่ะมันยากเออมันไม่สวยอะคือมันหาคำที่มันลงตัวอาจจะไม่สวยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทีมนี้ก็โอเคนะปืนใหญ่อะมันก็ใกล้เคียงนะเออเพราะมันกันเนอร์ใช่กันเนอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างมิชูที่ท่าดีใจเหมือนฮ้องโฮแกนมาครับฮ้องโฮแกนนี่นักมวยปล้ำใช่ไหมมันทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อเหรอฮ้องโฮแกนที่ฉีกเสื้อเท่ๆอ่ะผมว่าขับแบบมอไซค์คันใหญ่ๆเมื่อก่อนอะไรเงี้ยพี่ก็ชอบนะฮ้องโฮแกนเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นยุคเก่าอะไรเงี้ยดีก็น่าจะรู้จักแหละใช่ไหมที่ฉีกรู้จักรู้จักกิลฟี่ซิงเกอร์สันอีกคนครับกับตันแอชลีย์อีกคนครับยุคนั้นแหละที่แอชลีย์วิลเลียมเออใช่ครับยุคนั้นที่แบบที่มีนักเตะคุ้นหูเยอะมากนะใช่สวอนซีนะครับเออมันมีใครบ้างวะเยอะนะมีเวรัลเรสอะไรพวกเนี้ยกิลฟี่ซิงเกอร์สันเนี่ยก็ดังมาจากสวอนซีนี่แหละไม่ใช่แบบดังแล้วกว้ามาแบบพือฮามาแจ้งเกิดที่นี่แหละแล้วก็สเปอร์ซื้อไปแล้วก็ขายคืนไปพอมาอยู่สเปอร์แล้วแม่งเล่นไม่ได้เหมือนอยู่สวอนซีอ่ะตอนอยู่สวอนซีแม่งยิงใครโคตรเก่งเลยซื้อมาไม่ได้ก็ขายคืนไปแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเอเวอร์ตันที่ซื้อมาซึ่งก็ถือว่าแพงมาก40กว่าล้านปอนด์เหมือนกันนะใช่แต่ว่าตอนเล่นอยู่กับเอเวอร์ตันตอนเนี้ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่ายังพอมีทรงเหมือนตอนอยู่สวอนซียุคแรกแต่ตอนอยู่สเปอร์เนี่ยไม่ได้เลย แปลกเหมือนกันเป็นคนที่เก่งมากๆคนนึงแต่ว่าเล่นกับทีมใหญ่แล้วแจ้งเกิดไม่ได้นะครับใช่ฮะคุณบลูส์แมนบอกว่านักเตะเอเชียผมอยากเห็นโอมาร์อับดุลรามานมาเล่นในยุโรปมากผมว่าลีกที่มีการประทานน้อยจะเล่นได้ดัชหรือว่าเยอรมันก็ได้ครับก็เก่งมากนะหัวฟูใช่ไหมเก่งมากแต่ว่าเขาอยู่กับทีมของชีคที่แบบรายได้เยอะอยู่แล้วอ่ะเขาก็เหมือนกับพี่ว่าเขาออกแนวแบบว่าเซฟโซนอะไรเงี้ยไหมเซฟโซนด้วยแล้วเหมือนแบบตอบแทนอะไรเงี้ยที่ปั้นเขาที่แบบให้เขาเป็นสตาร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบมีแรงฮึกเหิมหน่อยนะน่าจะออกมาแบบมาวัดหน่อยว่าฝีเท้าเรานี่แบบจะไปรุ่งในยุโรปได้หรือเปล่านะเพราะว่าลีก UAE ลีกอะไรพวกนี้มันเล็กอะนะว่าป่ะใช่คือโอเคอาจจะเป็นลีกที่แบบเขาเตะกันแล้วเขาแบบคนรวยเตะกันหรืออะไรเงี้ยแต่พี่ว่ามันแบบในฐานะนักเตะคนนึงนะมันเสียของเหมือนกันนะถ้าไปอยู่ดีแบบนั้นความสำเร็จนักเตะอาชีพอย่างเงี้ยใช่ถ้าเกิดเล่นขนาดอันดูรามานได้แล้วผมว่ามันควรจะแบบก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะมาพิสูจน์ตัวเองหน่อยว่าไหนว่าเป็นแบบความท้าทายตัวเองหน่อยก็ยังดีในลีกญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ก็ยังแบบดีกว่าลีกอเมริกันไอ้ตรงนั้นนะลีกตะวันออกกลางใช่ก็แล้วแต่เขาแล้วกันแต่เขาเก่งนะโอเคใช่ผมก็เห็นด้วยกับคุณบรูแมนนะอยากเห็นออกมาแต่ขอบฟ้าบ้างนะในยุโรปเลยเนี่ยอาจจะยังเร็วไปหน่อยนะอาจจะต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปอย่างที่บอกเลยแต่ที่ก็ไปได้ไปแบบลีกรองก่อนเนอะอะไรอย่างงี้นะใช่คุณเลสซี่เบิร์กบอกว่าที่ยังไม่มีใครซื้อนิวคาสเซิลเนี่ยเพราะว่ากำลังรอดูสถานการณ์ก่อนว่าจะรอดตกชั้นไหมครับถ้าตกชั้นเนี่ยอาจจะซื้อได้ถูกลงถ้าไม่ตกก็ค่อยซื้อซีซั่นหน้าก็จริงก็จริงแต่ว่าถ้าตกชั้นเนี่ยไมค์ชาร์ลีย์ยังไม่ขายแน่จริงๆอ้าวเหรอตัวราคาตกด้วยใช่ไหมราคาไม่หรอกมันขายใช่ราคาตกด้วยแล้วก็คือมันก็ปั้นให้กลับมาก่อนแล้วค่อยขายตอนอยู่เป็นพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยมันฉลาดมันน่าจะห่างกันเกินครึ่งนะใช่แล้วพรีเมียร์ลีกเนี่ยค่าลิขสิทธิ์ที่เขาแบ่งเค้กกันลีกใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีคือถ้าเป็นธุรกิจเย็นๆแบบไมชารี่เงี้ยคือไม่ได้แบบจำเป็นร้อนตังต้องรีบขายอ่ะมันก็เก็บไว้บริหารไงคือมันไม่มีความจำเป็นต้องรีบขายเลยพี่ก็เข้าใจนะแต่อย่างที่คุณเลซี่เบิร์กพูดถูกแล้วนะครับคือผมว่าพวกนักลงทุนอ่ะมันก็รอทิศทางอยู่แหละแต่ไม่ตรงหรอกนิวคาสเซิลอ่ะดูแล้วเพราะว่าพี่ไปกลางโปรแกรมมานิวคาสเซิลก็โปรแกรมยากน้อยกว่าหลายๆทีมนะในบรรดาลุ้นหนีตกชั้นใช่ในบรรดาลุ้นหนีตกชั้นฟูลแลมเนี่ยอาจจะไม่รอดแล้วก็ล่างสุดก็คือฮัตเตอร์ฟิลด์อาจจะไม่รอดแล้วก็ตอนนี้มันมีไบรตันมีเซาท์แฮมป์ตันที่แบบผลงานร่วงมาอีกอ่ะดูแล้วพวกเนี้ยโอกาสลุ้นยากกว่านิวอีกฟูลแลมนี่ไม่อยากให้ตกเหมือนกันนะสงสารนะเพิ่งมาแล้วก็เป็นทีมที่แบบเคยสร้างสีสันในพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยนักเตะก็ดีๆเขาก็สร้างฮือฮาด้วยกันดึงนักเตะดังๆมาเยอะเหมือนกันนะก็มันเชลซารี่อย่างเงี้ยเซรี่ขออภัยครับมิเชลเซรี่ชอมิเชลเซรี่เสริมแต่แดนหน้าดิข้างหลังโคตรโหเลยอะบาเบลใช่ไหมเพิ่งได้มาล่าสุดอังเดเชอร์เล่อย่างเงี้ยคือแบบบ้าแล้วแต่ว่าด้านหลังเนี่ยโหข้างหน้ามีมิโตวิชด้วยนะไม่รอดหรอกเซซยองเลยดูทรงแล้วเนี่ยย้ายแน่นะน่าจะย้ายยิ่งตกชั้นนี่ขอยิ่งน่าย้ายสุดๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวอีกหน่อยแล้วกันเก็บครับผมนะเดี๋ยวไปปั่นงานต่อกันดีกว่าเราอันนี้แมนเชสเตอร์เป็นเมืองท่าคุณกอลวิเข้ามาช่วยตอบแล้วครับใช่ใช่ใช่
นะคุณบรูซแมนก็บอกนะครับว่าใช่เป็นเมืองท่าเรือใบก็เลยแบบอยู่ในตาสโมสรของทั้งแมนยูแล้วก็แมนซิตี้ด้วยพีมันค้างเดี๋ยวรอดีแล้วกันสัญลักษณ์ดอทมุนเหมือนมดแดง V3 เลยครับคุณกรวิทย์บอกว่าอย่างซิตี้เนี่ยเรียกว่าทับฟ้าได้ไหมทับฟ้าบลูส มันก็ได้นะ ก็ได้แต่ว่าจะไปพร้อมเป็นแบบว่าทหารทหารเลยของทับฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเออสถานการณ์ใช่ไหมทับฟ้าแมนซีเขาก็ใหญ่วันใหญ่ขึ้นเหมือนกันเมื่อก่อนจะเป็นเมรสอยู่เลยเป็นสนามเก่าดูแบบเฉยๆเก่าๆอะไรเงี้ยพอเปลี่ยนเป็นเอติฮัดมันก็ดูใหม่ใช่ดูแบบดูดีขึ้นอะไรเงี้ยข่าวลิงการ์ดกับมาร์เซียลเจ็บตามที่โอเลกุน่าโซชาบอกก็คือพัก 2-3 สัปดาห์ทั้งคู่เลยนาฬิกาทันปะไม่ทันแน่นอนไม่ทันใช่ไหมโอ้แล้วดูโปรแกรมช่วงนี้นี่เดี๋ยวเจอเชลซีเจอลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยแล้วจะไม่มีทั้งลินการ์ดไม่มีทั้งมาร์เซียลที่กำลังเล่นดีมากๆเสียดายนะปารีสกับแมนยู6มีนาวันนี้16มันก็ถึงทันก็ไม่น่าจะฟิตแล้วอ่ะคือแบบจังหวะไม่น่าจะได้ละแล้วขาดบ็อกบาแน่ๆแล้วใช่ไหมใช่แต่อาจจะมองในแง่ดีก็คือเป็นโอกาสให้อเล็กซิสซานเชสได้พิสูจน์ตัวเองไงใช่ไหมมันยังไหวอีกอเล็กซิสโอ้อเล็กซิสมีของแหละแต่ว่าแค่ต้องทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะครับลงเล่นบ่อยๆอาจจะช่วยได้ไม่แน่เห็นมาร์คโอเวอร์มาบอกว่าก็ย้ายกลับไปอาร์เซนอลดิคือก็แค่นั้นเองไปอยู่แมนยูไม่เวิร์กกลับอาร์เซนอลว่าอาร์เซนอลเองก็ยังคิดถึงอเล็กซิสอยู่เพราะตั้งแต่ไปก็ยังไม่ได้แบบมีตัวสตาร์แบบนี้อะไรเงี้ยใช่แล้วผมว่าโอเวอร์มาพูดอย่างเงี้ยน่าสนใจเพราะว่าโอเวอร์มากำลังได้รับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกีฬาของอาร์เซนอลนะครับเอาเหรอใช่จะมารับเหรอจะมารับตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งแล้วนะครับเขาบอกว่าใกล้แล้วคุยกันแต่ตอนนี้เขาอยู่กับแจ็คใช่ไหมใช่ตอนนี้ยังทำงานอยู่กับอาแจ็คอยู่คนก็เลยไปจับจ้องสื่อไปจับจ้องว่าพูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดมารับงานกับอาร์เซนอลจริงๆเนี่ยมีโอกาสไม่น้อยเหมือนกันที่จะยื่นเรื่องดึงอเล็กซิสกลับถ้าเกิดอเล็กซิสสั่งงานกับแมนยูยังเป็นแบบนี้อยู่อะไรแบบนี้ครับแต่อย่าลืมว่าค่าเหนื่อยเพิ่มนะลองคิด500,000ลองคิดว่าแบบคุณเป็นบริษัทนะพนักงานคนนี้สมมติเงินเดือน20,000หนีบริษัทไปจะไปเสยสุขที่อื่นไปรับ 50,000 นะไปรับ 50,000 ที่บริษัทอื่นไปไม่รอดกลับมาขอทำที่เดิมขอเงินเดือนขึ้นแบบบริษัทก็ต้องคิดแล้วว่าแบบเห็นกูเป็นตัวอะไรวะใช่ไหมเออแต่ต้องยอมลดมาหน่อยที่ว่าสิ่งที่เขาทำให้อาร์เซนอลมันก็น่าชื่นใจอยู่นะในอดีตนะก็ลืมได้ถ้ามาแบบไม่ใช่มา30กว่านะ33อะไรเงี้ยมาแบบใช้งานไม่ได้อะไรแบบเนี้ยอ๋อโอเวอร์มาจะไปอยู่อาร์เซนอลเหรอพี่เพิ่งรู้ใช่ใช่เป็นผู้อำนวยการนะครับผอ.คือตำแหน่งนี้ยังไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกับแมนยูและแมนยูก็มีผุดตำแหน่งนี้ขึ้นมาแต่ว่าก็ยังไม่มีคนมานั่งตรงนี้เหมือนกันโอเคฮุมเมลถ้าบาเยิร์นขายมาแมนยูผมเอานะซื้อประสบการณ์เอามาเป็นคนสั่งแผงหลังได้คุณนิติพงษ์ให้ความเห็นมานะครับก็เขาเป็นผู้นำเขาเป็นแบบมาดกัปตันอะไรเงี้ยตอนนี้แมนยูใครเป็นกัปตันวะแมนยูตอนนี้เหรอเออตอนนี้ใครเป็นกัปตันแมนยูอ่ะพี่ลืมละเป็นไอ้ป๊อกอยู่ปะโดนยึดไปแล้วนี่ตอนอยู่ของมูรินโญ่ใช่ปะไม่แน่ใจป๊อกบาตอนนั้นมันเป็นรองกัปตันใช่ไหมเออใครเป็นกัปตันแมนยูสมอลลิงปะอุ้ยไม่น่าจะใช่มั้งใช่เหรอสมอลลิงบาเลนเซียแถบๆนี้แหละมั้งใช่ไหมเออผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่ะไม่เป็นไรแต่ถ้ามา พี่ว่าก็อาจจะเป็นกัปตันเลยไม่ได้หรอกแต่ถ้ามาสั่งแผงหลังก็เป็นไปได้เพราะเขาแบบสไตล์เขาคือแบบสั่งเพื่อนอยู่แล้วเป็นคอมมานเดอร์อะไรกันเนอะครับผมนี่คุณบรูซแมนบอกว่าพูดถึงฮัลกันเนี่ยนึกถึงอัลติเมทวอริเออร์เลยครับเท่พอๆกันใช่สองคนนี้แม่งระดับแบบตำนานมันมีอยู่ครั้งนึงว่าที่ปั้มเป็นชั่วโมงไหมผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกับฮองโฮเกนแพ้อัลติเมทวอริเออร์ก็ตัวที่ขีดไอ้เนี่ยที่ขีดที่วาดหน้าผมยาวๆแล้วแบบกล้ามใหญ่ๆอะไรเงี้ยมวยปั้มเมื่อตอนเด็กผมก็ชอบนะอัลติเมทวอริเออร์ผมก็ชอบตอนนั้นเหลื่อมๆชอบมากกว่าฮองโฮเกนด้วยคือมันร้านเมื่อก่อนจะเป็นร้านวิดีโออ่ะมันจะมีโปสเตอร์ของอัลติเมทวอริเออร์แบบอะไรเงี้ยพี่ก็ชอบอะไรเงี้ยมวยปั้มก็คุยได้ครับแต่ว่าต้องเป็นยุคเก่านะคือตั้งแต่แบบยุค10ปีกว่าหลัง10กว่าปีหลังมาเนี่ยพี่ไม่ดูแล้วครับเออมาเน้นฟุตบอลอย่างเดียวเพราะหลังๆนี่ก็ซบเซาเหมือนกันนะสำหรับวงการมวยปล้ำแต่มันก็มีนะก็อย่างเดอะร็อกเนี่ยเดอะร็อกนี่ก็แจ้งเกิดมาจากการเป็นนักมวยปล้ำดูเวนจอห์นสันเออแม่งสุดท้ายโอ้โหไปไกลมากแบบเป็นดาราเกรด A เลยอ่ะตอนแรกคิดว่าแบบมันจะมีคนหนึ่งใครนะที่กล้ามใหญ่ๆเป็นดาราเหมือนกันแต่ไม่รู้จอห์นซีน่าอ๋ออันนี้ก็แบบ
พอหนังแบบโอเคหนังเกรด V อะไรเงี้ยแต่ The Rock นี่แม่งแบบสุดๆแล้วอ่ะใช่ฮะคือแบบมันพี่ว่าเป็นพระเอกแบบที่ยุคสมัยนี้เขาคิดถึงเมื่อก่อนมีอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์มีซิลเวสเตอร์ซอโลอะไรเงี้ยแต่ยุคนี้ต้องเป็นเดอะร็อกใช่เท่มากนะตัวใหญ่กล้ามเป็นมัดๆอย่างนี้นะใช่มันสนุกอ่ะคือมาอย่างมาเรื่องฟาสเนี้ยมาแบบมาตอนแรกมารับเชิญมันก็เด่นจนแบบจนต้องเอามาเป็นตัวหลักเลยเห็นป่ะคือแล้วมันกลายเป็นแบบยอดมนุษย์เข้าไปทุกวันแล้วนะเดอะร็อกเนี่ยใช่ผมชอบสติงนะยุคก่อนน่ะถ้าใครจำได้ที่เป็นไอ้แมงป่องน่ะใครจำสติงได้เดี๋ยวเม้นมาหน่อยนะผมชอบมากนะครับคุณกอวิทย์บอกว่าเกิดไม่ทันได้แต่ตามไปดูที่ร้านเช่าวิดีโอ ทันตอนเช่าวิดีโอมาดูสมัย Triple H คบกับไชน่าหมวยนักมวยปั้มหญิงไชน่าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมันสนุกนะมีอะไรชอนไมเคิลป่ะที่แบบกวนตีนกวนตีนอะไรเงี้ยคือแบบเมื่อก่อนจริงจังมวยปั้มคือแบบว่าแม่งแบบเข้าใจแล้วมันเป็นเรื่องแต่งอะไรเงี้ยแต่แบบพี่ว่ามันสีสันนะมันสนุกอ่ะมันสนุกกว่าไม่รู้ว่าเพราะเราโตแล้วหรือเปล่านะยุคนี้เห็นผมเห็นเขาแชร์กันนะคือผมก็ไม่ได้ติดตามนะเดี๋ยวนี้มีสวมถุงมืองูแล้วก็อะไรของมันไม่รู้อ่ะใช่ๆมันมีตัวนึงมันชอบเอางูขึ้นมาเล่นไว้อะไรวะเจ็คเดอะสเนคโรเบิร์ตหรืออะไรอ่ะแม่งโหโดนต่อยล้มงูฉกตัวเองเฮียวิ่งกลับไปโคตรกากเลยเดอะเทเกอร์ตำนานเหมือนกันไอ้นี่แบบเป็นผีดิบอ่ะไอ้นี่ก็เล่นจนแก่เหมือนกันก็รู้แหละว่ามันเป็นเรื่องแต่งอะไรครับแต่เราก็ไปตามจินตนาการของแบบของเขาอ่ะมันสนุกดีนะเด็กชอบนะเด็กๆชอบโหเด็กอ่ะใครจะไม่ชอบมั่งเป็นนักมวยป้ามาเมื่อก่อนอ่ะอันนี้คุณเกียรติมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าอินซีสีทองเป็นตราประจำตระกูลเก่าแก่ในเมืองแมนเชสเตอร์ครับโหนี่ข้อมูลโหดมากนะครับตอบที่ถามว่าทำไมต้องเป็นเรือใบเพราะว่าถ้าเป็นเรือไททานิคจะใหญ่ไปเอามาทำเป็นโลโก้ลำบากครับคุณเลสลี่อะไรนะขออีกทีดิเพราะว่าต้องใช้เรือใบมันอยู่ในตราสโมสรเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเรือมันใหญ่ไปอะไม่สวยไม่ต้องเป็นเรือใบเรื่องเลยนะอ๋อแอชลียังครับคุณนิติพงศ์บอกมาถึงกัปตันทีมอ๋อโอเคขอบคุณครับเมื่อก่อนเมืองแมนเชสเตอร์ไม่ได้เป็นเมืองท่าแต่ด้วยความที่เมืองลิเวอร์พูลขึ้นค่าเดินเรือสินค้าเลยทำให้เมืองแมนเชสเตอร์ขุดคลองต่อจากต่อจากแม่น้ำเองเพื่อเดินเรือสินค้าเข้าเมืองแมนเชสเตอร์อ๋ออ่าตอนนี้มีคนมาตอบเรื่องของแอชลียังด้วยขอบคุณนะครับเรื่องของกัปตันทีมเนาะผมชอบสโตนโคครับชอบมีเรื่องนอกสนามดีสโตนโคอะซีฟออสตินอะไรนั่นนะใช่ไหมนี่ก็เล่นหนังเหมือนกันนี่ครับโซนโคอะไรเนี่ยใช่ไหมใช่เปล่าวะใช่ใช่ใช่น่าจะใช่ตัวล่ำล่ำใช่ไหมหัวล้นๆป่ะอเล็กซิสมาปืนไหมครับตกคุยไปแล้วถึงตอนนี้ผมว่ายังตอบไม่ได้ผมยังยากยังคงไม่มาหรอกยังยากอยู่นะครับผมชอบกระสอบทรายครับแบบฟูนากิคืออะไรอ่ะไม่ทราบเหมือนกันหมายถึงอะไรครับมวยปล้ำเหรอมวยปล้ำอ่ะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะThe Rock Scorpion King คุณกอนวิทย์ใช่เล่นไม่แต่จริงเขาก็เล่นก่อนนั้นเขาเล่นแล้วเป็นอะไรเทพธิดาฟันน้ำนมอะไรเงี้ยคือแบบมาไล่ๆกับนี่เลยมาไล่กับในฟ้าสัตว์ที่เป็นเพจฟ้าสัตว์ชื่ออะไรนะวีดีเซลก็นั่นแหละขึ้นมาฟิลเดียวกันนะจนตอนนี้ก็ได้มาร่วมงานกันนะครับเขาเลือกเล่นหนังแบบเทพถึงกันได้ยังไงวะฮะมาถึงอะไรเทพธิดาฟันน้ำนมอะไรอย่างเงี้ยหนังตลกหนังครอบครัวไงคือตอนนั้นอาจจะฟิลแบบว่าเอ้ยแต่ไอ้พวกนักกีฬาเงี้ยเวลาเรียกมาเข้าวงการส่วนมากจะฟิลนี้ก่อนจะเป็นบทแบบไม่โหดมากไม่ยากมากอะไรเงี้ยเมื่อก่อนชาคิโอนิวก็เคยเล่นเป็นยักษ์นะยักษ์จินนี่ในตะเกียงอ่ะเป็นยักษ์ชาซามอ่ะมันก็มีแล้วก็พี่มันก็ตลกนะฮองโฮเกนก็เคยเล่นหนังจะได้ไหมตอนที่แบบรุ่งๆอ่ะที่เป็นมนุษย์ต่างดาวอะไรไม่รู้อ่ะแล้วแม่งเครื่องบินตกอ่ะยานอวกาศมาตกในโลกอ่ะแล้วก็เป็นแบบตลกตลกอะไรเงี้ยพี่ว่าประมาณฟิลนั้นแต่เสียลุกหมดเลยอ่ะเสียลุกหมดเลยเลยย้อนกลับไปดูแต่พี่ว่าเดอะร็อกมันเป็นคนตลกตลกนะเป็นคนกวนตีนนะแล้วมันก็ทำให้เห็นว่าเดอะร็อกได้ทุกบทจริงๆนะได้ทุกบทแต่สมมติว่าจะบทคนตีนอะไรเงี้ยบทแบบตำรวจมือโหดที่แบบอะไรเงี้ยสนุกดีนะฮะผมก็แฟนมวยปล้ำขาจรแต่พยายามตามข่าวเรื่อยๆนะครับยุค Attitude ที่ว่ามันๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ตาม
สติงเป็นตัวชอบผมใช่ใน WCW เลยก่อนยุคสมาคมอ๋อเออเขารวมกันนี่ใช่เมื่อก่อนเป็น WWF กับ WCW สติงอะมันเท่มันมีท่าล็อกขาที่แบบสกอร์เปียนเดดล็อกเงี้ยมันเท่แล้วมันชอบวาดหน้าตัวเองอะไรเงี้ยแต่มันชอบแพ้บิ๊กแวนเวเดอร์นะไม่รู้มันเพราะอะไรนะเออใช่มันรวมกันคือเลสลี่บอกว่า if you smell what the rock is cooking เพลงใช่ไหมเพลงแบบเพลงของลิมบิสกิตป่ะใช่ไหมไม่รู้อะเหมือนลิมบิสกิตนี่ก็ได้อิทธิพลจากไม่ปล้ำเยอะเหมือนกันนะเอาหรอไม่รู้แต่ว่า The Rock เวลาลงมามันชอบแบบอะไร If you smell อะไรอย่างงี้ไม่ใช่หรอจะชอบลงมาแบบอ๋อเออใช่ใช่ใช่ไหม The Rock อ่ะผมไม่ค่อยดู The Rock ปล้ำนะนี่ขออภัยด้วยนะฮะคือยุค The Rock มานี่ผมก็ไม่ดูแล้วมวยปล้ำอ่ะแต่ก็พอเห็นบ้างอะไรเงี้ยก่อนจะเผชิญศึกมันต้องทำคิ้วแบบใช่ป่ะใช่แต่มันลงมามันจะแบบเรื่องของมันอย่างเงี้ยแบบเป็นท่าเปิดตัวตอนที่เล่นหนังใหม่ๆก็ยังมานะเห็นมาปล้ำอยู่บ้างนะแต่พอแบบเข้าวงการแล้วไม่ค่อยมาแล้วไม่ได้เดี๋ยวคอเคสแขนหักมันเขาไปแสดงต่อไม่ได้ไงเอาทำให้ตายคราวนี้นี่สองมหาชนป่ะใช่ป่ะใช่มันทำอะไรรู้แล้วมันปึ้งลงไปอ่ะนี่มันวิ่งข้ามไปข้ามทำไมมันง่ายจังวะไปเล่นก็นอนนอนให้เหรอนอนกัดฟันรอแม่งเตรียมกันแล้วรู้เลยอ่ะแม่งไอ้พวกเนี้ยเออคุณพัทวันบอกว่าแอตเลติโกมาดริดสัปดาห์นี้เจอใครในลาลิก้าสเปนขอเปลี่ยนคู่หน้าเป็นกริซมันกับคอเรียแทนโมโรต้าได้ไหมเฮ้ยโมโรต้าเขาเพิ่งไปเองนะไปเยือนลาโยป่ะหรือบายาโดริดวะสองทีมเนี้ยแล้วก่อนนะอ๋อไปเยือนลาโยบายกาโน่นะครับใช่สี่ทุ่มสิบห้าเอาคืนนี้นี่วันนี้แหละวันนี้แหละแล้วก็ต้องบอกว่าต้องเก็บ3 คะแนนแล้วนะสำหรับตราหมีเนี่ยแพ้เรอัลเบติสเสร็จแล้วก็แพ้เรอัลมาดริดอีกในมาดริดดาร์บี้เมื่อสัปดาห์ก่อนใช่เท่ากับแพ้มา2เกมติดจากที่แบบจะเกาะที่2นะกดดันบาร์ซ่านะกลายเป็นโดนเรอัลมาดริดแซงใช่มาแต้มนึงละใช่ซึ่งมันไม่ใช่อ่ะแล้วซิโมเน่เขาเพิ่งขยายสัญญาด้วยที่ว่าน่าจะเป็นกำลังใจที่ดีครับดูแล้วน่าจะชนะได้แล้วแหละส่วนโมราต้าเองดวงยังตกคือโหย้ายมาแอตมาดริดคิดว่าแบบฟ้าใหม่แบบอะไรเงี้ยกลายเป็นแอตมาดริดนั้นฟอร์มร่วงพอดีเลยคือผมว่าคล้ายๆกับตอนเลสเลยนะเหมือนกับหนีมาแบบกับบ้านเก่ากับสเปนอะไรอย่างเงี้ยใช่คือด้วยความที่แบบผมก็เสียความมั่นใจแต่ผมก็ต้องใช้ระยะสักระยะเหมือนกันนะก่อนจะเรียกฟอร์มเดิมๆกลับมาได้ใช่คือหนีไปแต่ก็ยังเจอสถานการณ์เดิมแต่ก็อาจจะยังดีกว่านะเพราะอยู่ที่เดิมนี่ตอนนี้หนักนะเชลซีอย่างเงี้ยกระแสวิจารณ์หนักกว่าแอตมาดริดถึงนะใช่ใช่ก็ขอให้เปลี่ยนโอเคเข้าใจครับแต่ผมดูแล้วโมราต้าก็น่าจะได้ลงต่อเนื่องนะแล้ววันนี้น่าจะพิสูจน์โมราต้าของจริงเพราะว่าไอ้ก่อนหน้านี้มันก็เป็นเกมยากเหมือนกันใช่ไหมเจอเรอัลมาดริดแบบเนี้ยวันนี้เจออะไรนะบายาโดริดบายาโดริดใช่ไหมใช่คือถ้ายังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันบายกาโน่ครับพี่ติขอไปเจอรายโยบายกาโน่ขอไปไอสองทีมเนี้ยผมชอบจำสลับกันไม่รู้เป็นอะไรอ่ะต่อไปหน่อยนะฮะคิดว่าเชลซีหรือแมนยูจะชนะครับหมอวันจันนี้ใช่ไหมครับพี่ติว่าไงฮะเชลซีแมนยูเหรอผมก็ยังเชื่อว่าแมนยูฟอร์มดีกว่านะต่อให้แมนยูเพิ่งแพ้ก็เถอะเพิ่งแพ้เพชก็เถอะเดี๋ยววันจันทร์ดีกว่าเดี๋ยวเรามาพรีวิวกันแต่ว่าแมนยูสภาพทีมไม่สภาพทีมเนี่ยมันใช่มันเลยเป็นคำถามนะเชลซีเนี่ยมันเป็นทีมที่เดาทางยากวันไหนดีก็ดีใจหายเหมือนกันนะใช่แต่ได้เล่นในบ้านนี่ใช่ไหมเชลซีเล่นเวมบลีย์รอบนี้นี่มันรอบ5นี่ใช่ไหมรอบ6วะนี่คืออะไรนี่คือ FA Cup ใช่ไหมขออภัยนะครับเดี๋ยวไล่ตอบนิดนึงนะฮะชอบฮิตแมนครับคุณตีรู้จักไหมฮิตแมนเบฟฮาร์ดใช่ไหมรู้จักสิครับตัวที่มันผมยาวๆใส่แว่นสะท้อนแสงแล้วก็ใส่กางเกงสีชมพูตัวใหญ่แล้วแต่ว่าใส่กางเกงสีชมพูแต่มันเป็นไอ้นี่ของเขาแบบมันเป็นสไตล์เขาอะไรเงี้ยผมก็ชอบฮิตแมนเบฟฮาร์ดนะเป็น FA Cup นะครับ FA Cup รอบที่6เหรออ๋อคุณกอนวินนี่ไงริมบิสกิตใช่โรลินเพลงโรลินสมัยอันเดอร์เทเกอร์โรลใช่ไหมเป็นสิงมอไซค์อ๋อนายมวยปั้มหญิงต้องญี่ปุ่นครับ อะไรเนี่ยดัมมัสชิมาโตะอะไรมันเชียร์แมนยูชนะเชลซีครับกำลังใจจะได้ถดถอย อ๋อ
นี่จะคุณคมกริบนี่จะไปซ้ำเชลซีถึงไหนครับเนี่ยนะ แค่นี้เขาก็อยู่ยากลำบากแล้วนะ คือแพ้ถึง 6-0 พี่ว่ามันไม่มีแย่กว่านี้แล้วแหละ คือทีมอย่างเชลซีอ่ะแพ้ 4-0 ยังน่าตื่นตะลึงเลยแล้วนี่แพ้ 6-0 6-0 นี่คือครึ่งโหลนะครับบางทีเกมฟุตซอลมันอาจชนะกันด้วยสกอร์นี้ได้แต่กับฟุตบอลนะมันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะแล้วทีมใหญ่เจอกันเองอ่ะมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ควรจะห่างชั้นขนาดนั้นนะนี่มันคือเรียกภาษาฝรั่งคือเอาท์คลาสก็คือแบบ ชนะแบบเอาท์คลาสไปเลยอ่ะยิง20กว่านาที40ก็คือเหมือนปิดเกมไปแล้วคือแบบคือค่ายตายตั้งแต่ดาบ3ดาบ4ไปแล้วคือแค่นี้ผมว่าเชลซีเขาก็มรสุมมากแล้วนะก็เห็นใจเขาอะแต่มันก็เป็นเรื่องของกีฬาก็ว่ากันไปตามผลงานแล้วกันก็คุณเล่นไม่ดีเองก็ต้องแพ้ดิมันก็ต้องมีวันที่แย่แหละแต่อยู่ที่ว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่เท่านั้นเองครับเนาะอ่ะปิดท้ายที่คุณพัทธวัลแล้วกันถามว่าแฮมซิกย้ายหนีนาโปลีไปจีนแบบนี้เนี่ยจะส่งผลกับนาโปลีไหมพี่ติไม่ส่งหรอกครับเพราะว่าโอเคเขาอาจจะเป็นตำนานเขาจะเป็นนักฟุตบอลที่นาโปลีรักมากเพราะเขาในยุคก่อนๆจะได้ว่าที่มันมีใครบ้างนะมีเอดิสันคาวานี่เนาะมีเอสเกลราเวซี่เขาหนีย้ายหนีหมดแล้วคือผมต้องยอมรับเลยว่าช็อกมากนะที่ย้ายไปเลือกย้ายไปจีนเนี่ยคือช่วงนี้พวกนั้นย้ายทีมกันฟับอ่ะครับแฮมซิกก็มีหลายๆทีมที่แบบยักเล่นสนใจแฮมซิกเลือกอยู่กับนาโปลีมาตลอดนะอาจจะรอดีลที่มันแบบเขามองว่ามันมันโอเคจริงๆอะไรเงี้ยแล้วอาจจะตอนนั้นอาจจะย้ำคิดย้ำทำอยู่ตอนนี้ผมว่าเขาอาจจะคิดเราไปได้แล้วนะ อะไรเงี้ยความท้าทายที่แท้จริงอะไรเงี้ยมันก็พูดยากแต่ช่วงหลังแฮมซิกไม่ใช่แบบตัวหลักที่จะขาดไม่ได้แล้วย้ายไปก็โอเคแล้วถ้าได้เงินก้อนได้แบบแล้วนักเตะโอเคได้ไปที่สบายกว่าพี่ว่าโอเคนะมันก็วินวินกันทั้ง3ฝ่ายแล้วใช่ไม่มีใครติดค้างใครแล้วถ้าไปตอนเนี้ยแต่ว่าเหมือนกับนาโปลีเขาดึงเชงหน่อยเพราะเขาอยากได้ค่าตัวแพงหน่อยหรืออะไรประมาณเนี้ยใช่ก็เรียบร้อยครับแต่ถือว่าเป็นการย้ายที่ช็อกมากใช่ครับแล้วอย่ามาแบบเงียบๆด้วยนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับไลฟ์ในช่วงเที่ยงวันนี้ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์อีกสักรอบหนึ่งนะครับครับตกหล่นคอมเมนต์ไหนไปไม่ได้อ่านขอไปจริงๆนะฮะวันนี้หมดแล้วไปก่อนครับสวัสดีครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับขอให้โชคดีกับการลุ้นบอลครับวันนี้